ช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์วันนี้อาจารย์มาตามหาเมนูเด็ดที่นี่ครับคุณผู้ชมร้านข้าวซอยเกาไม้แค่ชื่อก็รู้แล้วนะว่าข้าวซอยต้องอร่อยแน่นอนเลยแต่ต้องบอกเลยนะคุณผู้ชมเขาบอกว่าข้าวซอยที่นี่รสชาติไม่เป็นสองรองใครแน่นอนแต่จริงหรือเปล่าเราก็ต้องชิมจริงไหมคุณผู้ชมไปคุณพ่ออาจารย์นิสักชื่นชมว่าร้านเราทำไมร่มรื่นมากมากทีนี้เราคงต้องถามต่อนะว่าข้าวซอยร้านเรามันมีกี่แบบอะรู้สึกร้านเราเด่นข้าวซอยมีข้าวซอยหมูเป็นซี่โครงหมูครับข้าวซอยไก่มีข้าวซอยเนื้อตุ๋นครับแล้วก็มีข้าวซอยที่จะเป็นแบบเด็กรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นชอบเป็นข้าวซอยหมูทงคัตสึวันนี้อาจารย์อยากชิมสักหนึ่งข้าวซอยคุณก็จะเลือกเมนูไหนให้อาจารย์เป็นเมนูข้าวซอยสามกษัตริย์เลยครับอาจารย์สามกษัตริย์ก็คือจะมีรวมทั้งหมูไก่และรวมทั้งเนื้อครับน่าสนใจมากเลยคุณก็ช่วยบอกเคล็ดลับที่จุดประกายสร้างสรรค์เมนูนี้ให้อาจารย์ฟังหน่อยสิทำไมถึงต้องเป็นสามกษัตริย์ล่ะก็สูตรลับเฉพาะของทางร้านนะครับเป็นสูตรเก่าแก่ของคุณย่าครับคือเราจะใช้เนื้อสัตว์3อย่างก็คือมีหมูมีเนื้อและมีไก่ครับและใช้กะทิอัมพวาทําให้น้ําแกงมีรสชาติเข้มข้นกลิ่นหอมใครได้ลองก็ต้องติดใจครับอาจารย์งั้นอาจารย์ขออนุญาตชิม3กษัตริย์นี้หน่อยนะได้ครับอาจารย์คุณก็เนื้อทั้ง3อย่างเนี่ยนุ่มน้ำแกงก็เข้มข้นหอมกะทิรสชาติดีมากๆคุณก็ช่วยเล่าขั้นตอนหน่อยได้ไหมว่าทำยังไงมันถึงได้อร่อยอร่อยแบบนี้เคล็ดลับเมนูเด็ดเพราะเราใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันได้รสชาติเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองเราใส่กะทิอัมพวา 100% ลงไปครับในกระทะใส่พริกแกงที่เป็นสูตรคุณย่าลงไปครับพอเคี่ยวได้ที่เสร็จใส่เนื้อ3กษัตริย์ลงไปครับเนื้อหมูเนื้อไก่และเนื้อวัวเคี่ยวตุ๋นจนนุ่มเสร็จแล้วกับเมนูข้าวซอย3กษัตริย์เป็นอีก1เมนูข้าวซอยที่รสเด็ดไม่แพ้เมนูอื่นๆเลยครับข้าวซอยที่นี่มีความเข้มข้นของกะทิทำออกมาได้อร่อยกลมกล่อมมากและที่สำคัญนะเคล็ดลับที่ทำให้ทั้งหอมทั้งมันเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% นี่เองที่เป็นผู้ช่วยจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณโก้นะครับที่ใจดีมาบอกต่อเคล็ดลับความอร่อยให้กับเรานะครับอาหารรสชาติดีแล้วก็สะอาดแบบนี้รับไปเลยครับป้ายการันตีร้านเด็ดอัมพวาการันตีครับแล้วเรายังมีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้ด้วยนะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยกันที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด